สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้จะพาไปดูช็อตเด็ดของทีมบาสเกตบอลอาจจะเป็นทีมที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้คือปกติบาสเกตบอล NBA หลังจากจบฤดูกาลปกติเนี่ยก็จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายรอบ16ทีมสุดท้ายใครได้4ใน7ก่อนก็จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองแล้วก็รอบชิงชนะเลิศคุณผู้ชมครับชิคาโกบูลส์ในยุคที่เจ๋งที่สุดในปี1996นำทัพโดยไมเคิลจอร์แดนชนะ 4-0 บ้างชนะ 4-2 บ้างคือจากรอบ16ทีมไปจนถึงรอบชิงแพ้ไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นแต่มาปีนี้ Golden State Warrior คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับรอบ16ทีมชนะ 4-0 รอบ8ทีมชนะ 4-0 รอบรองชนะ 4-0 เข้ามาถึงรอบชิงเกม1 Golden State ชุดขาวจ่ายแบบใจถึงและ Kevin Durant บุกจับยัดเกมแรก Golden State ชนะเกม2 Golden State จัดหนักต่อก่อนสเตฟานเคอร์รีจะดวลกับนักบาสที่มีฉายาว่าราชาและเหนือกว่าราชาคิงเจมส์คือเสื้อขาวเบอร์30โกลเด้นสเตทนำ2-0เกมเกม3 Golden State ต้องเป็นทีมเยือนชุดน้ำเงินแม้จะตามอยู่2แต้มและเหลือเวลาไม่ถึงนาทีเควินดูแรนต์ล่อแบบซึ้งๆหน้าครับโกลเด้นสเตทชนะและนำ3-0เกมจะ4-0หรือไม่เพราะถ้า4-0จะเป็นการชนะ16เกมรวดตั้งแต่รอบ16ทีมมาจนถึงรอบชิงไม่เคยมีใครทำเด็ดขนาดนี้มาได้ได้ปะจัดไปแต่เกม4คลีฟแลนด์แชมป์เก่าชุดขาวสู้ครับคารีเออร์วิงวิ่งกับบอลงามติ๋งและปิดท้ายด้วยช็อตเด็ดช่วยตัวเองของเลบรอนเจมส์คลีฟแลนด์ครับชนะแล้วก็ไล่มา1-3มาถึงเกม5ครับช็อตนี้คุณผู้ชมครับคือช็อต history เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของวงการบาสเพราะเป็นช็อตที่สเตฟ เคอร์รี่ประกาศให้โลกรู้ว่าเขาคือนักบาส number 1เบอร์หนึ่งของโลกตัวชัวชัวโกลเด้นสเตทคว้าแชมป์ NBA โดยชนะแชมป์เก่าคลีฟแลนด์ไป4-1เกมแม้จะไม่ชนะ16เกมรวดนะครับแต่ผลงานชนะ16และแพ้1ตั้งแต่รอบ16ทีมจนถึงรอบชิงทำให้นี่เป็นผลงานที่ดีที่สุดตลอดกาลของบาสเกตบอล NBA